านๆจะได้เห็นออกงานครอบครัวขนาดนานๆทีครับผมครับเพราะว่าคือน้องซนนะครับเห็นกันอยู่แล้วนะฮะดูสิครับไม่อยู่สุขเลยนะฮะน้องจะซนมากเลยนะฮะและวันนี้ก็คือผมเองก็ได้พาสุดที่รักของผมนะครับแล้วก็พาลูกสาวครับผมแอะเดี๋ยวคอยดูนะครับแอะเสร็จปั๊บรับเสร็จปั๊บก็ไม่ให้แล้วนะครับผมเอาคืนแล้วนะฮะเห็นไหมครับโดนเด็กหลอกแล้วครับผมการหลอกงานครอบครัวครั้งแรกกับสื่อใช่ครับผมใช่ครับนานๆจะออกทีครับผมครับก็ตอนนี้ซนมากเลยอุ้ยน้องซนมากครับถือได้ว่าเป็นเด็กที่แอคทีฟมากเลยฮะแล้วก็แข็งแรงมากเลยนะฮะคือเขาจะได้เมียผมมาเยอะครับผมเพราะว่าจะซนเหมือนกับเมียผมนะฮะใช่ครับความซนไม่ได้อยู่กับพี่ตั๊กใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ครับเด็กเรียบร้อยครับผมเด็กน่ารักครับผมพัฒนาการพัฒนาการน้องนะฮะก็ถือว่าดีนะครับผมเพราะว่าน้องนั้นถือได้ว่าเป็นเด็กที่มีความสามารถสูงเลยนะฮะแล้วก็เป็นเด็กที่เก่งมากๆเลยนะฮะเพราะว่าน้องนั้นเรียนเยอะมากฮะนี่เพิ่งจะแค่1ขวบเองนะฮะแต่ว่าน้องนั้นคิวเรียนนี่เยอะจริงๆครับเรียนว่ายน้ําเรียนออกกําลังกายเรียนวาดรูปเรียนฟังเพลงครับมั่นใจฮะว่า3ขวบลูกของผมครับผมฮะเพราะว่าแม่เขาจับให้เรียนเยอะครับผมอันนี้ไม่อยากให้เรียนดีหรือไม่ดีเนี่ยอยู่เรียนที่บอกเลยไหมสมมุติเรียนชิชิดาช่วยสมองเรียนลิตเติ้ลจิมช่วยร่างกายโอเคครับอย่าเพิ่งเลิกจ้างผมนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ใช้เงินในการส่งลูกเรียนหนังสือเยอะจริงๆครับผมนะครับพ่ออะไรอยากทราบคุณแม่ให้น้องต้องถามเขาฮะจริงๆแล้วไม่ใช่เยอะกันนะเขาไปเรียนชิชิดาก็เลยช่วยสมองของเขาแล้วก็มีแต่ลิตเติ้ลจิมช่วยร่างกายก็มีจิมบอรี่ช่วยสมองกับเรียนมิวสิกด้วยแล้วก็ว่ายน้ำก็เลยเรียนว่ายน้ำครับแพงจริงๆครับเพราะว่ากระเบื้องแตกไปหลายใบแล้วครับผมน้องจมน้ำผมลงไปฮะกระเบื้องแตกแล้วครับผมครับผมพี่ตั๊กเองขอไต่ครับส่วนใหญ่เลยจริงๆนะก็คือจะเป็นเมียที่มากกว่าคือเขาจะคอยจัดการเรื่องให้ลูกไปเรียนนั่นเรียนนี่แล้วก็ไปทำอะไรเยอะแยะมากมายเลยครับผมแต่ก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่าน้องเองก็จะมีแบบว่าพัฒนาการที่ดีขึ้นมากเลยน้องก็คือจะเป็นเด็กที่กล้าแสดงออกแป๊บนึงครับลูกพ่อเราทำงานอยู่ลูกครับนี่แหละครับก็คือเป็นเด็กที่สนจริงๆครับผมเด็กน้องแอ๊ะยังเรียกป้าป้ามาได้ยังยังครับยังฮะแต่ว่าเขาน่าจะเรียกกับแม่ซื้อได้แล้วฮะเขาเรียกทั้งคืนครับผมเดี๋ยวแอ๊ะเดี๋ยวแอ๊ะเดี๋ยวแอ๊ะแอ๊ะทั้งคืนฮะอย่างนี้พาออกงานแล้วจะมีงานที่สองอีกไหมครับมีครับมีมาเรื่อยๆครับผมก็ดูงานนะครับผมครับงานที่สองมากน้อยแค่ไหนมีครับมีครับมีครับโฆษณาก็มีครับเร็วๆนี้ครับผมนะครับก็ต้องคอยติดตามดูแล้วกันนะครับผมนะครับถ่ายไปเรียบร้อยยังครับยังครับติดต่อในเดือนนี้ครับผมก็กำลังจะถ่ายครับผมเป็นโปสเตอร์ครับผมถ่ายในครอบครัวครับก็หมดไปเยอะครับผมครับแอบนะฮะแทนคนที่สองเลยค่ะที่เห็นบอกว่าจะไม่มีคนที่สองเลยฮะจริงจริงค่ะไม่มีแล้วแค่รีบอยู่คนเดียวครับก็คือตามนี้เลยใช่ไหมครับเชื่อไหมฮะสมัยก่อนคือโป๊ะป้าโอเคได้สมัยนี้สกิดนะฮะไม่ได้แล้วนะครับผมสะบัดออกแล้วนะฮะตอนนี้คือสะบัดออกแล้วนะครับผมเขากลัวจะมีน้องอีกครับเพราะว่าเขาเหนื่อยจริงๆครับกับการเลี้ยงน้องนะฮะแต่ว่าคือผมพูดตรงๆเลยนะได้น้องมาเนี่ยชีวิตมีความสุขมากขึ้นเลยนะฮะเป็นครอบครัวมากขึ้นครับเรียกได้ว่าเป็นน้องแบบทำเงินให้เราไม่เลยไหมครับก็ส่วนใหญ่ผมเองก็ทำเพื่อครอบครัวมาก็นะฮะครับผมใช่ครับใส่มาตอนนี้ก็ผลิตด้วยอ๋อใช่ครับใช่ครับก็มีเสื้อผ้าน้องครับผมต้องขอฝากกันด้วยนะครับแหมเป็นความภาคภูมิใจฮะเป็นคำถามที่ดีจริงๆเลยนะครับผมตอนนี้นะฮะก็มีเสื้อผ้าน้องอยู่นะฮะกระแสตอบรับดีจริงๆครับตอนนี้ก็มีขายนะครับผมอยู่ที่สยามพารากอนนะครับผมชั้น3นะฮะแผนกเสื้อผ้าเด็กนะฮะยังไงก็ต้องขอฝากด้วยนะครับอันนี้คือเราลงตั้งใจลงทุนจะทำเองใช่ไหมครับลงทุนครับผมใช่ฮะลงทุนเองครับผมใช่ฮะแล้วก็แฟนผมครับก็เขาเองก็จะเป็นคนที่ทำแบบเสื้อผ้าออกแบบเองครับผมแล้วก็สั่งให้โรงงานตัดครับผมใช่ครับเป็นเท่าไหร่ครับลงทุนไปก็ขอบอกเลยว่าค่อนข้างจะเยอะทีเดียวเลยครับผมก็เป็นสิ่งที่ผมนั้นภาคภูมิใจครับ
ลงทุนมาก็เยอะนะครับเชื่อไหมครับว่าตั้งแต่วันที่ผมลงทุนไปจนถึงทุกวันนี้ยังไม่เคยเห็นเงินกลับมาสักบาทเลยครับผมแต่ว่าคือผมเองก็ทำเพื่อครอบครัวครับทำให้เมียนั้นได้มีแต่รอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะทำให้ลูกนั้นได้มีเสื้อผ้าดีๆใส่ครับผมเราคืออะไรฮะกีฬาโอ้โหเย็บๆแหมขอบอกเลยว่าแต่เป็นสิ่งที่ผมนั้นภาคภูมิใจครับเป็นความภาคภูมิใจทั้งน้ำตาของผมครับครับเด็กคนนี้ให้คุณครับผมออกมาก็ให้คุณแล้วครับผมอันนี้เป็นสิ่งที่ดีฮะที่เราครอบครัวของผมนะครับเป็นความภาคภูมิใจนะฮะเรื่องของเสื้อผ้านั้นลงทุนกันน้อยครับแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของอาหารการกินนั้นลงทุนกันเยอะครับเพราะว่าน้องจะกินไม่หยุดเลยครับผมนะฮะคาดหวังกับธุรกิจนี้ขนาดไหนครับก็เรื่อยๆครับไม่ซีเรียสนะฮะแต่ว่าคือสิ่งหนึ่งที่ผมภาคภูมิใจมากแฟนผมครับเขานั้นมีความสุขมากที่เขาได้มีงานทำเพราะว่าคือเขาเองเนี่ยหยุดทำงานมาก็คือประมาณ5 ปีกว่าแล้วนะฮะก็เลยก็พอได้มีน้องปั๊บก็เลยมาทำธุรกิจของเสื้อผ้านี้ครับผมครับแบรนด์อะไรBelief Closet ครับผมเสื้อผ้าดีฮะใส่แล้วดีครับผมอย่าซักนะฮะเสื้อจะยุ่ยครับผมไอ้หยอกครับหยอกฮะหยอกฮะเสื้อผ้าดีครับ1ขวบนะครับผมสามารถใส่ถึง10ขวบเลยครับผมเพราะว่าน้องตัวใหญ่ครับผมเสื้อผ้ามันยืดได้ครับผมถ้าขายอย่างนี้คือแฟนเขาอยู่ที่ไทยเลยไหมคะอุ้ยแฟนพี่ไม่อยู่นานแล้วครับผมประมาณ7ปีได้นะฮะ no ทำไม่ได้ yes อยู่นี่เพียงเอา4 ปี 5 ปีแล้วครับผมครับหลักๆที่เมืองไทยเลยครับผม